ผยโมเมนต์พี่อาชีน้องนาตาชาไม่ได้เจอกันนานคิดถึงแหละดูออกอย่างล่าสุดหนุ่มฟุกก็ได้เผยโมเมนต์สุดน่ารักน้องนาตาชาส่งยิ้มหวานส่งตาแป๋วให้พี่อาชีรัวๆด้วยความคิดถึงโดยฟุกระบุแคปชั่นเอาไว้ว่าหนูตื่นมากินนมตีหนึ่งกว่าง่วงมากๆค่ะแต่แดดดีไลน์คอคุยกับพี่หนูเลยขอคุยด้วยหน่อยคิดถึงพี่อาชีค่ะด้านนาตาลีก็เข้ามาคอมเมนต์แซวลูกสาวเห็นหน้าพี่อาชียิ้มหวานให้ใหญ่เลย